วยเราก็จะได้ฟาดเยอะมากแต่ว่าก็จะพยายามให้น้องดูแต่งเราดูเป็นข้อเป็นสายฝอแบบนี้ผสมผสานแต่ว่าก็ยังไงก็แล้วแต่พี่ก็จะพยายามดึงเอกลักษณ์ของน้องซึ่งพี่ก็เป็นอะไรที่น่าจดจำอาทิเช่นน้องเขามีปลายจมูกที่ดูเป็นผู้หญิงที่ดูน่ารักไปตรงนี้คือเราไม่รู้สึกแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเขาเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันทำให้เขาดูเป็นเหมือนเด็กอ่ะแล้วเราก็อย่างตาน้องเป็นคนที่ตาสวยเราก็จะคอนทัวร์แค่แบบทำให้โครงมีโครงตาทำให้มีกระบอกตาที่ดูกว้างแต่ไม่ลึกแล้วก็เล็กอะไรเงี้ยแล้วก็สมมุติการแต่งหน้าแบบนี้อยู่ออนสเตจก็จะสวยชัดมองใกล้สวยเนี่ยมองไกลสวยชัดมีคนใกล้สวยเนียนพอเราพูดสิมองใกล้สวยเนียนมองใกล้สวยมีคนแล้วแต่เป็นขาดสายเนียนอะไรมองชัดสวยเนียนมองเนียนสวยชัดแล้วฟาดผัดฟักผัดฟักแล้วพี่ป้อมมีเทคนิคพิเศษอะไรมาแนะนำน้องไหมครับเวลาไปอยู่ที่นู่นก็คือเทคนิคพิเศษใช่ไหมก็บอกว่าอยากให้ลองพื้นบางๆเพราะมันจะเป็นอะไรที่สมมติว่านางงามคนอื่นแน่นอนนางก็ฟาดจัดเต็มแล้วก็การแต่งหน้าเนี่ยก็จะต้องแน่นแต่เราอยากให้น้องเขามีการแต่งหน้าที่แบบจริงใจก็คืออยากให้น้องเขาเผยผิวกว่าทุกครั้งที่เคยแต่งแล้วก็เหมือนกับว่าเสน่ห์ของน้องเนี่ยเขาเป็นคนที่มีพูดแล้วน่าฟังมีความจริงใจเลยบอกว่าไอการแต่งหน้ามันก็สื่อถึงความจริงใจเช่นเดียวกันก็ไม่อยากให้น้องเปลี่ยนแปลงอะไรโครงหน้าของตัวเองมากอย่างผิวที่สวยของน้องแต่ออกแทนนิดๆก็จะให้โชว์ผิวก็แต่งให้มันแบบมีความโกลก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่ว่าก็จะใส่เทคนิคแบบว่าค่อนข้างยิ้วอยู่อะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการปรับรูปแต่เดี๋ยวอาจจะแบบว่าเดี๋ยวพี่จะสรุปเป็นข้อให้น้องเพราะว่าอยากจะให้น้องแบบเข้าใจว่าทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วเอาไปทำเพราะว่าการสอนแบบนี้มันจะทำให้น้องอ่ะเอากลับไปใช้กับตัวเองได้ทุกแนวก็คือมันดีกว่าที่เราจะมานั่งสเต็ปหนึ่งหนูต้องทำแบบนี้โดยที่ไม่มีสาเหตุแต่ว่าเราจะให้น้องอ่ะเข้าใจโครงหน้าของเขาเพื่อที่เวลาแบบที่อยากจะเปลี่ยนในรูปไหนก็แล้วแต่ที่สามารถแบบเอาไปทำได้โดยที่แบบไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยไม่ก็จริงเวลาไอ้สอนไอ้ก็จะสอนมันจะไม่สอนแบบสเต็ป1 2มันเด็กครับถึงหน่อยจะวนตัวไปด้านนู้นแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นลุคสำหรับออกงานแล้วก็ขึ้นเวทีด้วยก็คือเวทีมองใกล้สวยเนียนมองไกลสวยชัดมองใกล้สวยปังมองไกลสวยชัดลุคค่าสายฝนชิชาหลังย่อไปย่อก็เน้นจุดเด่นที่ตาก็จมูกน้องใช่เพราะว่าเวลาไปนู่นนะแบบมันต้องให้มันสวยตลอดเวลาซึ่งเราไม่สามารถแบบเอาช่างติดตามน้องไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคือมันจำเป็นมากที่น้องจะต้องสามารถแต่งได้คิ้วอุยคิ้วก็จะแบบไม่ต้องอุยมากจนแบบตั้งใจให้มันอุยก็อุยโดยที่เป็นธรรมชาติอุยแบบวันลี่ตาเราเถียงไม่ได้นิดนึงคนนี้หรือเปล่าคนที่เมื่อวานไปสัมภาษณ์เขาน่ะใช่ใช่ใช่เขาสองคนนี้เองฮะแต่คำถามหนูสร้างสรรค์อยากกลับไปสัมภาษณ์อยากกลับไปสัมภาษณ์ไอ้นี่แน่อยากกลับไปสัมภาษณ์นักโทษไลฟ์อยู่ค่ะพี่ป้องค่ะอ๋อเหรอคะอ๋อสอนเลยนี่ไลฟ์อยู่เหรอใช่ผมไม่บอกกันเลยตายแล้วไหนเนี่ยอันนี้เหรอมีแทนเบอร์ไม่มีกล้องเอาไหนเนี่ยกล้องนี้ครับอันนี้อ่ะโอเคสวัสดีนะครับคนดูเยอะหรือยังเลย900กว่าคนครับตายแล้วโอ้โหหมดเลยไม่เป็นไรแค่100คน900กว่าเดี๋ยวไม่ได้ฉันจะดับหน้าปึ้งนั่นแหละก็จะสอนแบบว่าให้น้องแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการคอนทัวร์นิดนึงแต่เราก็บอกให้มิดไปแล้วว่าเออจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยปกติโคแต่งหน้าเองเป็นอยู่นะเป็นค่ะ
แล้วเราคิดว่าผู้หญิงที่แต่งหน้าตัวเองเนี่ยมันน่าจะดีกว่าทางเพราะว่าการแต่งหน้ามันก็เหมือนการพรีเซนต์อย่างเขาจะสามารถพรีเซนต์สิ่งที่อยู่ในใจออกมาได้บนใบหน้านั่นเองโมงอีกแล้วอยู่กันนานมากไม่แต่จริงๆไอ้ที่มันไม่ใช่แต่อันเนี้ยเราเป็นเทคนิคในเวลาเราแต่งหน้าเพราะว่าการเป็นช่างแต่งหน้าที่ดีมันจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจตัวเขาแล้วก็สามารถแบบวางตัวเขาอยู่บนหน้าได้เราต้องรู้ว่านิสัยเขาเป็นยังไงบุคลิกเป็นยังไงการพูดเป็นยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงแล้วก็เวลาการแต่งหน้าก็สำคัญมากถึงบอกว่าการแต่งหน้าตัวเองอ่ะมันข้อดีของมันมีบวกกับแบบว่าเราก็เอาจุดด้อยจุดเด่นบนหน้ามาปรับแต่หนูติดขนตาเองเป็นใช่ไหมเป็นเก่งมากเหมือนอายไลเนอร์เขาก็จะแนะนำให้เป็นแบบว่าเป็นเนื้อแบบเนี้ยหรือไม่ก็ติดเป็นสองที่มันแบบนี้เธอเพราะเส้นมันจะนุ่มแต่ถ้ามันเป็นแบบลิควิดอย่างเงี้ยมันเส้นมันจะแข็งมีเทคนิคให้มือไม่สั่นใช่เทคนิคให้มือไม่สั่นมือสั่นแต่เส้นให้คมแล้วกันแต่ถ้ามือสั่นเส้นหยิกก็ไม่ได้ละลองกั้นหายใจดูเทคนิคให้มือไม่เนี่ยนี่คนนั่งอยู่นี่คนยังแบบหายใจไม่ค่อยแบบไม่แต่มันมีคนเคยบอกนะพี่คีมากเคยบอกไว้คำหนึ่งแบบดีมากเลยการที่เราตื่นเต้นน่ะมันเป็นข้อดีมันทำให้เราแบบฟื้นแล้วมีพลังเพราะว่าเรามีพลังเราอยู่ตรงนี้เองพูดได้ฟังเหมือนตอนขึ้นไอทีก็เราขึ้นไปไม่ตื่นเต้นมันก็แปลกปะอะไรวะขึ้นไปขนาดนั้นไม่ตื่นเต้นอยู่เป็นคนหรือเปล่าจริงแต่งหน้าแบบเนี้ยก็คือเป็นแบบโมโนโทนและสามารถขึ้นประกวดได้เพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่า อยากให้ดูเป็นธรรมชาติเราอาจจะตื่นแค่ลิปกรอสอย่างเงี้ยเพราะยังไงผู้หญิงตาโตก็ดูเหมือนพวกฝรั่งที่พวกคิ้วเข้มขนตาเยอะเขาก็กลายเป็นคนแต่งหน้าเข้มโดยธรรมชาติโดยปริยายแต่เราอ่ะเป็นโครงหน้าแบบเอเชียก็คือข้อดีก็คือมันสามารถเติมก็ได้เบาก็ได้แต่บางคนที่คงขนตาเยอะอยู่แล้วทำไมอยู่จะไปซอยขนตาออกก็ไม่ได้แต่อันเนี้ยก็ลองเอาไปปรับดูแต่จริงๆแล้วแต่งให้มันครบไว้ก่อนก็ดีเพราะว่าอย่างบางทีเราเข้ากิจกรรมต่างๆของเขาอ่ะมันก็มีกล้องมีไฟมีอะไรต้านอะไรใช่ป่ะเราก็สามารถแต่งตาให้มันดูแกรมก่อนได้แล้วก็ปากเนี่ยเราเติมแค่ลิปกลอสหรือถ้าอยากให้ดูเป็นทางการมากขึ้นก็เติมลิปสติกสีชัดๆหน่อยก็โอเคตาไปก่อนจะจำได้ไหมนิโคสี่เกมเลยนะพี่โคแล้วก็อันนี้เป็นการอย่าว่าเป็นการสอนเลยบอกว่าเป็นการทำความเข้าใจดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าให้น้องได้รู้ว่าเออเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนมันรับมือพื้นฐานการแต่งหน้าอยู่เอาเทคนิคคือใช่มาเจอเทคนิควิธีคิดมันสำคัญวันนี้ดูตาโตมากอะไรต้มหัวใส่หน่อยเพื่อความหรูหรารูหรามาเอาตาโตมาโดยที่จะไม่ต้องติดขนตาเลยวันนี้อาจจะไม่ติดขนตาด้วยซ้ำใช้ปากมันสวยบลิงบลิงแค่ข้างเดียวกี่นายเขามีความน่ารักเนาะมาช่วยถือดีกว่าว่าวิ่งมันจะชี้ไปทางขาคิ้วใช่ไหมก็ควรจะกางออกเพราะว่าคือบอกว่าหน้าดีกว่าไม่ต้องมาหน้าที่สุดเลย
ช่างภาพรอชมการเมาส์มอยอ๋อถามว่าอายไลเนอร์ฟุ้งฟุ้งนี่เราต้องเบลนใช่ไหมคะเบลนได้ก็เลยบอกน้องว่ามันไม่มีกดตายตัวคือเหมือนเวลาแต่งหน้าบางทีแต่งแต่แล้วปาดทีก็ไม่ติดบางทีไอ้ทำประจำเขียนอายไลเนอร์พวกอันนี้ฟุ๊บเขียนทีหางผิวเลยนะพกพี่ป้อมใส่กระเป๋าไว้ด้วยเนาะของจีนอยากจะไปอยู่พกพี่ป้อมใส่กระเป๋าไว้ด้วยอยากจะไปอยู่ทุกๆที่เวลาแบบว่าให้น้องแต่ว่าวันนี้เป็นการแต่งหน้ากันครั้งแรกก็เลยต้องแบบว่าพูดคุยกันเยอะหน่อยพี่ป้อมเจอมาแต่งหน้าให้น้องครั้งแรกไหมคะครั้งแรกเลยนอกนั้นก็แค่จับจับเติมเติมเส้นมันจะต้องแบบฟุ้งๆหน่อยมันเข้มมากก็ไม่ได้ใช้เป็นลิควิดมันจะแบบเส้นแข็งมันจะแข็งใช่ไหมคะใช่อาจจะใช้เป็นดินสอก็ได้แต่ดินสอมันจะต้องเป็นดินสอที่มันแบบเนื้อเจลที่มันแห้งที่หลังนี่เดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะสองสองนะสองตรงนี้ปุ๊บเส้นมันจะเบลอๆฟุ้งๆใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเส้นคงผสมกับเส้นตรงนี้โดยตรงนี้เป็นเส้นคงตรงนี้ก็ต้องล้างออกไอ้สวยสุดเก่งมากเสร็จปุ๊บแล้วก็เบรนได้ไม่ชัดเลยชัดคราวนี้ตาอยู่ก็จะไม่ง่วงไม่เปลือยแล้วมีย่าบอกว่านิโคเรียนเสร็จมาสอนแม่ด้วยคุณแม่ค่ะรอแป๊บนึงนะคะหนูขอจดก่อนนะคะคุณแม่คุณแม่ยังสวยคุณแม่คลอดลูกก่อนค่ะคลอดเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะเร็วๆเนี้ยจะแต่งให้เบอร์ลินเหรอแต่งให้เบอร์ลินเราต้องแต่งให้วันคลอดได้แบบเวลาคลอดจะได้แบบว่าสวยงามสวยใช่คือต้องมีอายุใช่แต่อย่างหนึ่งก็คืออยู่จะต้องตัดขนตาเองให้ได้สวยจังหวะแรกเนื่องจากสมมุติว่าอย่างบางวันเราจะไม่ติดขนตาใช่ไหมจังหวะแรกเราจะต้องแบบว่าให้มันตั้งเกือบ45องศาเพราะว่าจังหวะแรกที่เราจะทำเนี่ยปุ๊บเกือบจะหักประมาณนี้เพื่อที่ว่าเวลาเราปัดมาสคาร่าไปแล้วปุ๊บความชื้นในมาสคาร่าจะทำให้ขนตาเราร่วงลงมานิดนึงเราก็ต้องตัดเผื่อไว้แล้ว2ที่สำคัญคือเนื่องจากฝรั่งอ่ะขนตาเขาเยอะกว่าเรามีขนตาแต่เส้นเราเล็กกว่าเพราะฉะนั้นการองศาของขนตาที่จะทำให้เราดูตาโตแล้วก็เวลาถ้าขนตาเราไม่เปิดสมมุติเราไม่ได้ตั้งแบบนี้ขนตาเราเปิดตรงนี้ปุ๊บเวลามีเงาที่อยู่ข้างบนปุ๊บมันจะผ่านขนตามามันจะทำให้เงามีเงาใต้ขนตามีเงาในลูกตาเยอะแต่ถ้ามันเปิดปุ๊บตรงนี้มันจะไม่มีเงาดวงตาเราเลยโตดวงตาจังหวะแรกให้ชิดเลยเนาะชิดแต่ว่าไม่ต้องหนีบหนังนะโอ้ยไม่มีใครแต่งหน้าเลยใช่ไหมตาไหลตาไหลออกมาดิโคโคลีค่ะทุกคนมาส่งแล้วใส่แหวนในหน้าข้างซ้ายกลัวจุ๊บดีพี่โทเป็นคนดัดแบบนี้ไงถิ่นไปมันไม่มีต่อตาไหมดีโคจะแบบเหมือนกันไอ้ก็ดัดแบบนี้อีกนิดนึงแล้วสำคัญมากเลยเวลาดัดขนตาเนี่ยต้องสวยตั้งแต่ตอนดัดขนตาอยู่อย่างแบบว่าผ่านๆไปแล้วไปพึ่งละครปัดถ้าดัดไม่สวยแล้วปัดยังไงมันก็ไม่สวยต้องดัดให้องศามันได้ก่อนอีกนิดนึงตรงนั้นหลุดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาวันนั้นตึงได้อยู่อย่าชิดมากเวลาตึงแล้วก็ดึงออกมานิดนึงมันจะดึงนะมันจะดึงขนตาเราโอ้ดีขึ้นแล้วแค่น้ำตาไหลนิดนึงเพราะว่าอยู่ชิดเกินไปอยู่เวลาปุ๊บหนูก็ดึงออกมานิดนึงลืมตานานมากโอเคถ้าลืมตานานเราก็พักแล้วเราก็เริ่มใหม่สำคัญยังไง
ตือสำคัญมากจะไปลิฟขนตาก่อนนะเอามาส่งไปที่ร้านให้ร้านหนูใช่เดี๋ยวไอ้โทรบอกที่ร้านดีกว่าให้น้องไปทำจะได้ง่ายออกกองปัดอย่างเดียวเลยส่งไปที่ร้านร้านไอเองอยู่ที่ East and Boy ไม่ต้องก็ได้เก่งพูดไปเลยครับพูดไปเลยค่ะไลฟ์พี่อ๋อแหละครับไม่เป็นไรเขาน่าจะรู้น่าจะรู้แล้วแหละส่งไปลิฟต์ฝนตาจะได้ง่ายเวลาออกกองมันอยู่ได้เป็นเดือนเป็นเดือนใช่ไหมสองเดือนเป็น lash lifting แล้วก็เป็นใช่ไหมคะใช่แล้วมันจะเป็นเครื่องมาเป็นขนตาดึกๆเหนียบเหมือนฝรั่งแบบนี้อ๋อไม่อันนี้ธรรมชาติตื่นมาสวยเลยตื่นมาก็เป็นอย่างนี้ส่วนบนแต่ฝั่งนี้สวยมากที่สามารถดาวน์โหลดแอปนี้แล้วก็ swipe yes เป็นการโหวตให้นิโคลเข้าเป็น Miss Multimedia ปิดมองคิวไม่ได้มองได้น่าจะมี People Choice นะเดี๋ยวลองรอดูอีกทีใช่ต้องชมอีกทีน่าจะมีแฟนๆต้องช่วยกันโหวตนะครับเพราะว่าน้องมีสิทธิ์มากเลยเพราะว่าโพต่างประเทศนี่ขึ้นอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ยังอันดับหนึ่งใช่ไหมครับไม่ได้คุยโวนะคะแล้วพูดเรื่องจริงอีกนิดเดียวเองเราต้องช่วยกันลุ้นเพื่อให้ได้อีกหนึ่งโมงเพื่อประเทศชาตินะคะพี่เมย่ายังไม่ลดละถามว่ามีทีมสำหรับคุณแม่คลอดลูกไหมทีมไปแต่งแดกทีมเขาแต่งแดกไปขนาดนั้นแล้วทีมคงหายากแล้วล่ะเมย่าไม่รู้จะทำอะไรต่อละบอกนางไปแล้วบอกว่าให้แต่งแดกนางบอกกลัวหมอไม่ให้เข้าห้องคลอดค่ะท
ีมของไหนยะไม่ยากไม่ลดละเราขึ้นแล้วเราลงไม่ได้แล้วจ้ะพี่บิน9ป่ะใช่ค่ะบินวันที่9ค่ะ9เดือนอะไรอ่ะเดือน5ค่ะไปส่งได้2ทุ่มที่2ทุ่มเนาะใครอยากไปส่งน้องไปให้กำลังใจปัดอย่างเดียวนะคะปัดอย่างเดียวก็พอแล้วมั้งขึ้นเลยค่ะอยู่ที่ดัดอะถ้าดัดดีมันก็ไม่ต้องอย่างมาสคาร่าเนี่ยเราก็เป็นอันธรรมดาอันนึงก่อนแล้วก็ใช้อันที่สำหรับเพิ่มวอลุ่มปัดอีกทีแล้วเดี๋ยวถ้ามันเต็มที่แล้วเราจะติดค่อยว่ากันก็ตู่แล้วใหญ่ตู่อยู่บ้างไม่ได้ยินมานานเห็นตรงว่าหงมาไม่ได้ยินมานานมาเพราะสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนนางแบบไม่มีขนตาปลอมนะปัดมาสคาร่าเนี่ยโอ้โหนานมากปัดจนขึ้นเลยใช่ไหมฮะปัดจนขึ้นเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเราจะติดเราค่อยแซงเป็นช่อก็ได้เคยเห็นน้องตัวจริงที่งานวัดแขกน้องสวยหวานมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วเข้าไปเซฮัลโหลหรือเปล่าใช่เข้ามาแล้วเปล่ามีหรือว่าเขาคุณกำลังมีเขาสาดเซยิวหรือเปล่ากำลังสาดเขามีไปที่ต้องเตรียมเสื้อผ้าที่แบบว่าสามารถเก็บไว้ทิ้งไปเลยเพราะนี่คือไม่ใช้แป้งก็แตะไปที่โคนแล้วก็ลากลงจริงๆเทคนิคใช่สามารถดูไลฟ์สดย้อนหลังได้นะคะจะได้เทคนิคใช่นี่คนแหละไปดูแต่ว่ามันเข้า Facebook พยายามจะไม่อยากไปเข้าไปดูย้อนหลังได้เพราะพี่ป้อมก็ได้อธิบายตลอดการแต่งหน้าไปด้วยมันแบบให้น้องเข้าใจว่าจริงๆน้องมีพื้นฐานแล้วพื้นฐานอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องสอนแบบว่าโอ้โหเริ่มหนึ่งหรือว่าอะไรเพราะว่าอย่างผู้หญิงทุกคนเขาก็มีพื้นฐานการแต่งหน้าอยู่แล้วแต่งโดยแบบสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเริ่มต้นเลยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรใต้ตาหูแล้วก็ปิดใต้ตาแต่ว่าต้องเข้าใจก็คือไอ้พวกอย่างรองพื้นหรืออะไรมันเป็นหน้าที่แทนผิวเรามันไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นหน้ากากเพราะฉะนั้นต้องแต่งให้เป็นผิวลุ้นแทนเนาะแต่ผู้หญิงเวลาปัดมาสคาร่าทำไมจะต้องอ้าปากเป็นวิธีทำไมแบบยืดได้เออทำไมอ่ะมันเหมือนแบบเวลาอ้าปากมันจะไม่กระพริบตาอย่าว่าแต่ผู้หญิงในช่างบางคนเราเห็นเวลาอ้าไปด้วยวันที่ประกวดอ่ะทำไมปัดให้คนอื่นตัวเองต้องอ้าด้วยวะลุ้นเนี่ยอยู่ใช้อะไรที่เป็นแบนๆเนี่ยมันก็จะง่ายเราก็แตะไปที่โคนใช่แตะไปที่โคนก่อนอย่างสมมุติว่ากวดอะต้องช้ำหน่อยเพราะว่าถ้าแต่งอ่อนนี่เจอไฟเข้าไปมันจะแบนไปหมดจืดไปหมดติดตามนิโคตั้งแต่วันสมัคร MUT แล้วได้ท็อป10โคตรเสียดายมากๆน่าจะจับมือกับบีนนะแต่นิโคได้ตำแหน่ง MTW ใครๆก็ดีใจเชียร์นิโคต่อตอบดีตอบดีตอบดีจริงๆแล้วเวทีนี้แหละเหมาะสมเป็นเวทีที่ไอ้ที่เขาเหมาะเป็นตัวนิโคตอบดี
เขาได้จัดสรรไปเรียบร้อยแล้วแหละให้อยู่มาเป็นเหมาะสมที่สุดแล้วบนโลกนี้เขาทำสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วผมได้คิดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะเดชินีเดชินีไหมพี่คนเราให้แฟนๆฟังเรื่องไปอมก่อยอ๋อได้เราไม่ได้มีสื่อไปอ๋อใช่ใช่ใช่อมก่อยนะคะก็มีโครงการที่พวกเคยทำมาก่อนที่จะเป็นแบบสร้างโรงเรียนนะคะ99โรงเรียนแล้วที่พวกเคยบริจาคเงินช่วยไปสร้างโรงเรียนช่วยเอาของให้น้องๆไปเรียนแล้วครั้งนี้เขาได้โอกาสที่จะขึ้นไปสร้างโรงเรียนเองแล้วก็ช่วยน้องๆเองแล้วก็เลยขึ้นไปโหขับรถที่แบบลำบากมากน้องแบบขับรถขึ้นจากรถตู้ก็3ชั่วโมงต่ออีก2ชั่วโมงใช้รถทรัครถอะไรนะกระบะ4 wheel4 wheel กระบะขึ้นดอยแบบแล้วก็ฝนตกแล้วก็โคลนมันก็แบบนิ่มไปหมดเลยรถไหลซ้ายไหลขวาแบบน่ากลัวมากๆเลยแล้วก็เราก็แบบตามจริงๆมันก็สนุกนะมันก็มันๆนิดนึงตัวช้ำตัวช้ำคือแบบกลับมาทุกคนนั่งอีกข้างขาใช่ไหมคะแล้วขึ้นไปบนดอยขึ้นไปถึงอ่ะแบบปวดไหล่มากปวดที่มาดูคือช้ำค่ะกระแทกซ้ายกระแทกขวาแต่ว่าสนุกแล้วก็ขึ้นไปเจอน้องๆก็สนุกมากเราได้ไปสร้างโรงเรียนได้ไปสร้างความสุขให้น้องๆแล้วก็สอนน้องแป้งฟันเห็นไปต่อถืออะไรเองด้วยใช่ไหมเหมือนแบบใช่ค่ะก็ไปช่วยมันมีโรงเรียนที่สร้างแล้วแล้วเราก็ไปอีกที่นึงที่เขากำลังสร้างอยู่ตอนนี้ก็เลยเอาแบบย้ายอิฐแล้วก็แบบใช้ขุดเองหินที่จะแบบ pebbles to make concreteซึ่งเด็กๆน้องก็ช่วยเราด้วยใช่น้องๆเขาก็ช่วยด้วยเพราะว่าให้เสร็จเร็วๆเพราะน้องเขาก็อยากอยากเรียนอยากเรียนนะคะอยากได้ที่เรียนอยากได้ที่อยู่ก็เลยแบบเราช่วยกันสร้างแล้วเขาดีใจกันนะดีใจมากเพราะว่ามันหลายสิ่งอย่างคนพวกนี้นอกจากโอกาสที่ไม่ได้เรียนโอกาสที่เรียนมาแล้วแล้วจะไปทำอะไรนี่เขาก็ยากอีกอันนี้ดีของเล่นธรรมดาหรือว่ากิจกรรมที่แบบธรรมดาบัมโบ้อ่ะแต่การต้องคลี่ก่อนใช่ไหมความสุขของเขามากเลยใช่ไหมใช่บัมโบ้ที่เราเอาไปอะค่ะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของเราเองคือเราไม่อยากจะแบบว่าใช้เล็กน้อยๆแต่เขาสุดแอบโฆษณานิดหน่อยอันนี้เผื่อใครอยากสวยเผื่อใครอยากสวยสะพึงนะคะปิดไว้นิดนึงจะได้แบบว่าเฟียสบายโอ้เฟียส like that's so fierce fierce อ๋อน่ารักมากYet by Omnit Miracle False Eyelashes for Professional Makeup Artists Premium Eyelashes Designed by Omnit ใช่เหมือนลงเสียงเลยอ่ะน้องให้ขโมยไงเหมือนน้องต้องเสียงเพิ่มไปนี้เสียงเขาใสมากต้องมาฟิกสิ่งเลยโฆษณาของแมนดีฝึกไว้ก่อนเพราะปีหน้าเราต้องมาแบบลงเสียงโฆษณาเยอะถูกต้องเพราะปีหน้าเราต้องปีนี้เราต้องเงินเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเวลาแบบว่าใครที่ดูในไลฟ์ในเพจอะไปวัดพระแก้วเลยนะคะสวดมนต์ให้น้องนิโคลินได้หมดเริ่มจากเสาหลักเมืองก่อนค่ะแล้วก็ข้ามถนนไปวัดพระแก้วสวดมนต์ให้น้องบอกผู้จัดเลยค่ะเป็นแล้วต่อมาที่นึงก็ไปวัดแขกค่ะกระเป๋าที่อยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้เขาจะไปไหนต่อคะไปออกรายการออกรายการได้ใช่ไหมเราบอกใช่บอกได้ไหมคะได้เลยค่ะวันนี้จะไปดาวินชีเกมค่ะพาคณะมิสไทยแลนด์เวิลด์ไปมิสไทยแลนด์เวิลด์มีคนมีรวมถึงมีคนไปต่อไปกี่คำคะทั้งหมด16คนทั้งหมด16คนก็จะมีจากสามารถคุยไปด้วยติดตาไปด้วยได้ไหมได้ค่ะเป็นมีรุ่นพี่นางงามมิสไทยแลนด์เวิลด์มีพี่เบนช์ฟรายพี่พี่ไดพี่มิวแซนดี้พี่แซนดี้พี่หนูสีไปไหมพี่หนูสีไปพี่หนูสีไปแล้วก็พี่แขกเฟียสไปป้องมินค่ะอยากนะเมื่อวานนางจักรวาลขอจะไปกล่องหนึ่งแล้วเขาอยากเฟียสเหมือนกันให้รู้ขอทูเราก็จะต้องติดให้มันดูไม่เฟคคือเฟคจริงเฟคไอลาชเชสจริงแต่ว่าเราต้องติดให้มันดูไม่เฟคเดมี่ได้เอาไปแล้วหนึ่งกล่องเพราะมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยคือแต่ถ้าเราติดแบบโป๊ะปุ๊บตายแล้วไม่ได้เลยว่าใครติดแบบโป๊ะ
ว่าไม่มีเลยพอก่อนค่ะแค่นี้ศัตรูก็เยอะแล้วคนก็คิดว่าฉันคอยเม็ดนู่นนี่มากบางทีแบบอย่างที่บอกโยงกันเองอย่าดูโป๊ะโป๊ะไม่ใช่ไม่ไปเล่นไทยหรือเล่นตัวเองตลอดติดให้รู้ว่าติดเอาลืมไฟไม่ใช่ไม่ได้ติดส่วนบนกับดื่มน้ำติดต้องให้รู้ว่าติดค่ะถ้าติดแล้วไม่ติดติดแล้วไม่รู้ว่าติดก็ไม่ต้องติดแล้วงงว่าติดหรือเปล่าอย่าติดก็ไม่ต้องติดเราไม่อยากหลอกคนอื่นถ้าเราจะติดเราก็ให้เขารู้เลยว่าเราติดถูกต้องเพราะเราเป็นคนจริงใจเราเป็นคนจริงใจแล้วต้องให้เขารู้ว่าติดก็ติดอย่ารู้ว่าเคลียร์อย่างสมมติว่าอยู่ไปอยู่ที่นู่นใช่ไหมกลางวันเราติดอย่างนี้ปุ๊บเราว่าไม่ต้องปรับเพิ่มแต่ถ้ากลางคืนต้องการแบบให้มันสตันนิ่งขึ้นอยู่ก็สามารถแบบเพิ่มได้แต่วิธีการเพิ่มของอยู่อยู่ส่องกระจกดูนะอย่างวิธีการเพิ่มอยู่ดูนะแทนที่อย่างสมมติปกติคนก็จะต้องปัดไปเลยให้เราไล่จากตรงนี้ก่อนให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมมันไปด้วยกันรวมกันเนี่ยแล้วเราก็ไล่วอลลุ่มเพราะว่าการปัดสมาร์ทคาร่าที่มันให้มันดูหวานเนี่ยมันต้องไล่วอลลุ่มจากฐานเข้าไปคูณแล้ววันไหนยูแต่งหน้ายูลง IG ยูก็แท็กไอมาแล้วไอจะตรวจการบ้านยูว่าเราไม่มีเวลาเจอกันเยอะถือว่ากลางคืนอยากให้มันสตันนิ่งแค่นี้พอก็ไม่อยากให้เยอะกว่านี้แล้วเพราะว่าอยากให้มันดูหวานแล้วถ้าสมมติว่าโดยชุดถ้าสมมติว่าดูใส่ชุดถ้าสมมติว่าอารมณ์ของชุดเป็นตัวกำหนดสไตล์การแต่งหน้าแต่ไม่ใช่การแต่งหน้าจะมากำหนดของชุดไม่ได้เพราะว่าเวลาไปทำงานไม่รับจดคือชุดของเพราะฉะนั้นถ้าสมมติชุดเป็นหวานที่หวานจะแบบให้มองพิงได้อีกในแบบผิวหรือว่าลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยตาเนี้ยสำหรับที่เบสิกแต่ว่าเบสิกก็ได้หมดก็คือจริงๆการแต่งตาแบบเอิร์ธโทนเป็นโมโนโทนอะแค่น้ำหนักมันทำให้ดูตาโตแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเราอยากดูเป็นธรรมชาติแบบนี้โอลิกรอสก็ได้ก็สวยแล้วแค่นี้แล้ววิธีนี้ตาอยู่ก็จะไม่เหนื่อยเวลาสมมติว่าเวลาไปอยู่เมืองนอกค่ะอยู่ทำกิจกรรมอยู่แน่นอนอยู่จำได้เลยนะอยู่ต้องตื่นแต่อยู่มีประสบการณ์เป็นนางงามเป็นงานตื่นแต่เช้ามืดนอนอีกทีก็คือใกล้มวยกล้วยไม้เหนื่อยมากดวงตาเราก็จะดูโรยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไอบอกอยู่ว่าการที่เราจะปัดขนตาหรือติดมาสคาร่าให้มันดูตั้งแล้วก็มีเส้นไอลิเนอร์ให้ดวงตาเราดูฟื้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราดูไม่เหนื่อยคนเหนื่อยคืออะไรคนที่ตาฟื้นแต่ถ้าอยู่แบบให้ขนตามันลงมาตอนเช้าอาจจะสวยเพราะว่าเรายังเฟรชอยู่แต่ถ้าสมมติว่า 3-4 ทุ่มแบบคาร่าดินเนอร์แล้วอยู่จะเป็นอย่างเนี้ยอยู่ก็จะดูเหนื่อยขึ้นแต่อันนี้มันจะเป็นอะไรที่ช่วยอยู่ได้มากสมมติการปัดมาสคาร่าถ้าอยู่อยากหวานอยู่เน้นปัดบายๆอย่าให้เป็นก้อนถ้าเป็นก้อนปุ๊บยกแปลงปัดขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่อยากเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงอยู่ปัดแล้วดูดึงออกมาตรงนี้ดวงตาก็จะดูหยาบขึ้นส่วนคนเนี่ยแต่นักข่าวเรานั่งข้างๆกับขนตาแบบยาวมากโดยที่ไม่ทำอะไรเลยสวดมนต์นานชอบการปฏิบัติธรรมนานปฏิบัติธรรมแล้วขนตาข้างอะไรมาสวยงามข้างร้ายไม่ต้องแพนมาจ้าฉันอยากให้แพนไปกล้องก็ช้าเหลือเกินค่ะว่าในส่วนของถ้านี่ก็จะฉากประมาณนี้เน้นแค่สวดมนต์ค่ะขนตาก็จะยาวไม่ได้ทำอะไรเลยคิดบวกดื่มน้ำเยอะๆติดตัวติดติดตัวติดอยากแฮปไปอยากแฮปไปลงเลยค่ะงานจบแค่นี้นะโอเคจบแค่นี้นะให้ปิดปิดท้ายหน่อยค่ะฝากถึงกิจกรรมวันนี้หน่อยก็กิจกรรมวันนี้ก็คือจริงๆเรามาปรับลุคแล้วก็พี่ป้อมก็จะแนะนำการแต่งหน้าสำหรับการขึ้นเวทีประกวดเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับงานวันนี้ที่เราต้องคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยก็คือตั้งแต่เรามาเป็น beauty director ของการประกวดมิสไทยแลนด์ปีนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราคิดไว้แต่เรายังไม่บอกใครเลยก็คือถ้าใครก็ได้ที่ได้มงสิ่งที่สามารถแบบอยู่บนเวทีแล้วได้ดั่งใจเรามากที่สุดคือนางงามจะต้องแต่งหน้าให้สวยเหมือนกับเวลามีช่างไปอยู่นั่นเองเพราะว่าอย่างบางทีอ่ะช่างอาจจะไม่คุ้นมือถ้าเราไปอาศัยช่างที่นู่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วโชคดีมากที่น้องมีสกิลในการแต่งหน้าค่อนข้างดีแล้วก็เป็นคนที่หัวไวฉลาดแล้วก็เข้าใจ
พี่ก็เลยจะมาแบบว่าปรับลุคแล้วก็บอกน้องว่าเออถ้าขึ้นเวทีประมาณนี้คืออยู่ข้างล่างนั่งคุยกับคนเราก็ยังไม่ดูแบบว่าแต่งหน้าเยอะพอขึ้นเวทีการแต่งหน้าแบบนี้มันก็จะช่วยทำให้ดวงตาเราดูคมโตแล้วก็ชัดสำหรับแสงไฟบนเวทีนั่นเองแล้วก็น้องแบบค่อนข้างเก็ตแล้วก็อธิบายว่าทำไมถึงจะต้องเป็นแบบนี้คิ้วเป็นยังไงผิวสวยอยู่แล้วเราอยากเอาลองพื้นเป็นสีมาปิดแค่นั้นเองแล้วก็น้องค่อนข้างเรียนรู้ไวแล้วก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้เจอน้องแล้วก็ครั้งแรกตั้งแต่ในวันถ่ายคอนเทนต์แล้วก็น้องก็เป็นคนที่พี่ป้อมเลือกให้ได้รับรางวัลด้วยเวลาวันถ่ายคอนเทนต์เพราะว่าเราเห็นอะไรบางอย่างตัวน้องน้องมีความเข้าใจแล้วน้องรู้จุดว่าตัวเองควรจะนำเสนอในรูปแบบไหนในมุมหน้าของน้องนะครับเพราะว่าแน่นอนเขาจะรู้ว่ามุมนี้เขาเป็นมุมที่สวยเขาก็จะพรีเซนต์แล้วก็การวางโพสิชันนอกจากหน้าตาแล้วรูปร่างของน้องเนี่ยมันสัมพันธ์ไปกันหมดที่แบบสามารถภายใน5แชทสามารถแบบใช้ได้เลยมันเนี่ยก็เป็นลุคที่แบบว่าเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะปัดเฉดนี่ก็คือปัดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นประมาณนี้สำหรับว่าใช้ในการประกวดส่วนในสีปากเราก็จะได้อธิบายน้องแล้วว่าเนื่องจากชุดมันจะเป็นตัวกำหนดการแต่งหน้าเพราะฉะนั้นสีที่จะต้องใช้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมีการเทรนกันอีกทีนึงถ้าสมมติว่าเป็นชุดหวานเราก็อาจจะเพิ่มให้มันดูหวานโดยการใช้สีบลัชออนหรือการใช้สีลิปสติกหรือการเลือกน้ำหนักของสีลิปสติกหรือว่าการเพิ่มแล้วก็น้ำหนักของคิ้วนั่นเองเพราะว่าอย่างที่คิ้วมันก็จะเป็นตัวกำหนดอารมณ์บนหน้านั่นเองถ้าสมมติว่าโอ้โหเราคิ้วปังปุ๊บหน้าก็จะดูเครียดเกินไปแต่ถ้าเราเบาจนเกินไปก็คือมันอาจจะสวยตาต่างแต่เวลาขึ้นไปบนเวทีหรือสำหรับแสงไฟสำหรับทุกกล้องมันอาจจะไม่สวยนั่นเองแฟนน้องก็ได้เรียนรู้ได้แล้วก็เข้าใจโดยที่แล้วพี่ก็มั่นใจว่าน้องเข้าใจได้ดีมากค่ะบอกช่วยบอกให้มั่นใจเลยว่าหายห่วงเนาะไปอยู่ที่นู่นหายห่วงแต่เดี๋ยวบอกชีแล้วบอกว่าให้พยายามแบบว่าแต่งหน้าตัวเองให้บ่อยมากขึ้นแล้วก็อาจจะลง IG แล้วแท็กพี่ป้อมมาเดี๋ยวเราจะแบบว่าหรือถ้าไม่แท็กก็ DM มาก็ได้เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันใน IG อยู่แล้วได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวสัมภาษณ์นักข่าวต่อเนาะโอเคครับฝากไลฟ์ตรงนี้ก่อนจบๆขอถ่ายรูปคู่กันได้ครับสัมภาษณ์เลย